ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ซึ่งในงานในวันนี้นะครับที่ทางจังหวัดได้เชิญผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาร่วมรับฟังเลยครับก็ผิดนะครับซึ่งผมขออนุญาตนำเรียนข้อมูลของนะครับโดยเป็นโอวังแต่เป็นพื้นที่ที่อยู่ในถ้าเรามีพื้นที่อยู่นอกเขตชลประทานประมาณถึงประสบการณ์และก็แนวทางที่อาจารย์มาพูดมาคุยกับเซลล์ทางกับพวกท่านเนี่ยไปแก้ปัญหาแหล่งน้ำขนาดเล็กแก้ปัญหาครับจังหวัดกาฬสินธุ์เรามียุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเนี่ยเราอะไรเขาบอกมั่งคั่งด้วยเกษตรปลอดภัยสิครับผมขอบคุณอาจารย์ครับนะคะแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะก็ในส่วนวันนี้จังหวัดกาฬสินธุ์เราเนี่ยนอกเหนือจากแหล่งน้ำนะคะการกักเก็บน้ำที่เวลาน้ำฝนกับพี่น้องท้องถิ่นใน150ถือว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขนาดใหญ่ที่สุดการจัดทำในเรื่องของฝายแกนดินซีเมนต์ต่างๆนะคะหรืออย่างทั้งระบบนะคะแล้วก็ในส่วนของการเกษตรอย่างยั่งยืนความเริ่มต้นการมาของคณะกรรมการและปฏิหารจากการเจอนายกอบจทุกคนก็เกิดขึ้นจริงๆเพียงพบกันเนี่ยนะฮะลดเหลื่อมล้ำนี่เป็นแนวมีท่านแล้วก็ได้ผลดีนะผมรู้แล้วว่ามันแก้โจทย์ได้แน่แกท่านก็กำหนดสถานที่อะไรเสร็จนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมก็จะส่งทีมงานของเรานะฮะเป็นอนุกรรมการหรืออาจารย์ป้องเนี่ยลงพื้นที่หลังจากเสร็จนะมาที่สกลนครแล้วก็เชิญปฏิหารกาฬสินธุ์ผมจะเรียนท่านทั้งหลายอย่างนี้นะครับ เรามีเวลาเหลืออยู่ตอนเนี้ย1 ชั่วโมงกับ 50 นาทีว่าท่านเดือดร้อนเรื่องอะไรเรื่องไม่มีน้ำเรื่องแบบสวพวกประชาชนเพราะผมมองอย่างนี้ฮะปัญหาใหญ่ที่สุดของประเทศไทยเนี่ยคือปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างรุนแรง